มาดูส่วนผสมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมะขามเปียกครับน้ำตาลปี๊บครับผงชูรสครับกระเทียมดองซอยครับผงปรุงรสหรือรสดีนะครับเกลือครับพริกเผาครับน้ำกระเทียมดองครับน้ำปลาครับซีอิ๊วดำครับซีอิ๊วขาวครับและซอสมะเขือเทศนะครับผมก็จะเตรียมน้ำไว้2ลิตรนะครับพอน้ำเริ่มเดือดดีแล้วนะครับผมจะใส่มะขามเปียกลงไปนะครับครับหลังจากที่เราต้มน้ำมะขามเปียกละลายแล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะมาปรุงน้ำผัดไทยให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะเป็นกระเทียมดองที่ซอยไว้นะครับผมก็จะเทลงไปในกระทะเลยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นชูรสนะครับผมก็จะใส่ลงไปเลยครับผงปรุงรสนะครับหรือรสดีนะครับก็จะใส่ลงไปในกระทะเลยนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเกลือครับผมเกลือที่เตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับน้ำตาลปี๊บนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับ1กิโลครับผมสูตรนี้ก็จะออกแบบเปรี้ยวหวานหน่อยนะครับครับหลังจากใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วนะครับผมก็จะตามด้วยซอสมะเขือเทศนะครับซอสมะเขือเทศจะช่วยให้ออกเปรี้ยวหน่อยนะครับแล้วก็สีก็จะสวยงามครับผมเวลาผัดออกมานะครับหลังจากนี้นะครับก็รอให้น้ำตาลปี๊บละลายสักหน่อยนะครับผมสีเริ่มมานะครับสวยแล้วครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นพริกเผานะครับน้ำกระเทียมดองอีกทีนะครับผมก็ใส่ไปประมาณ2ทัพพีครับต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ำปลาครับก็ใส่ไปประมาณ2ทัพพีเช่นกันครับนะครับผมก็จะเป็นซีอิ๊วขาวครับใส่ไปประมาณ2ทัพพีเช่นกันครับต่อไปนะครับเป็นซีอิ๊วดำครับผมใส่ให้เพื่อน้ำซอสมีสีที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับผมต่อจากนี้นะครับรอส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันอีกทีนะครับมาดูกันเลยครับน้ำผัดไทยนะครับผมสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นมากครับที่ผมปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับรอให้เย็นสักหน่อยนะครับดูได้เลยครับจะเข้มข้นมากครับมาดูหมูกันเลยนะครับหมูที่ใช้ในการผัดไทยนะครับก็จะเป็นหมูชิ้นนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีพริกไทยเม็ดนะครับรากผักชีครับกระเทียมครับรสดีครับน้ำมันหอยครับซีอิ๊วขาวครับผมก็เราจะเอาไปแช่นะครับในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะทำให้เนื้อนุ่มเลยนะครับผัดไทยมาก็จะอร่อยเข้ากันดีมากนะครับผมมาดูเส้นนะครับเส้นที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นเส้นศรีสะเกษนะครับเป็นเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กแล้วก็จะเหนียวนุ่มมากครับผมเลือกใช้เส้นศรีสะเกษในการผัดไทยนะครับครับจากที่เราเตรียมของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปชมนะครับมาชมกันเลยครับก็จะมีน้ำมันหมูนะครับที่ผมเตรียมไว้ครับพอกระทะร้อนแล้วก็เทลงไปเลยนะครับตามด้วยหอมแดงนะครับผมหอมแดงซอยครับก็เจียวหอมแดงให้หอมสักหน่อยนะครับด้วยหมูหมักที่เราหมักไว้นะครับ
อหมูเริ่มสุกดีแล้วนะครับผมต่อไปนะครับพอหมูเริ่มสุกดีแล้วนะครับต่อไปผมจะเอาไข่เป็ดนะครับที่เตรียมไว้นะครับ2ฟองนะครับผมก็เทลงไปในกระทะเลยครับเลือกใช้ไข่เป็ดนะครับเพราะจะหอมกว่าไข่ไก่นะครับมีความมันนะครับไข่เป็ดนะครับต่อไปเส้นนะครับเป็นเส้นที่ผมแช่ไว้แช่น้ำไว้ประมาณ15นาทีนะครับก็ใส่ลงไปในกระทะเลยครับตามด้วยน้ำซอสผัดไทยนะครับที่เตรียมไว้ครับผมใส่ไปประมาณ2ทัพพีนะครับแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับเส้นกับน้ำก็เริ่มจะเข้ากันแล้วครับตอนนี้ครับผัดให้เส้นนุ่มอีกสักหน่อยนะครับผมก็ใช้ไฟแรงเลยครับตามด้วยหัวไชโป๊หวานนะครับใส่ลงไปครับเต้าหู้เหลืองนะครับผมตามด้วยถั่วลิสงครับกุ้ยช่ายครับถั่วงอกครับกุ้งแห้งแดงครับตอนนี้สีสันดูน่ารับประทานมากครับก็ผัดอีกรอบครับเตรียมเสิร์ฟได้เลยครับผมสวยงามมากครับผมเสร็จแล้วครับต่อไปก็เตรียมตักเสิร์ฟได้เลยครับผมที่เราผัดเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะตักเตรียมตักเสิร์ฟเลยครับสีสันดูน่ารับประทานมากครับสวยไหมครับเพื่อนผัดไทยหมูนุ่มนะครับผมครับแล้วก็แต่งด้วยกุ้ยช่ายนะครับถั่วงอกนะครับแล้วก็มะนาวครับอันนี้ขายถึง40บาทได้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ